พบกันอีกแล้วกับช่องหมอเก่งชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาโอเว่นมาตกปลานะคะโอเว่นจะไปหาอุปกรณ์อุปกรณ์ของโอเว่นคือนี่เบ็ดไม้ไผ่นะคะประจำบ้านนาแล้วก็มีหัวอาหารนะคะปลาโอเว่นถือโอเว่นไปตกปลาอะไรคะเว่นไปตกปลาอะไรเว่นไปตกปลาอะไรปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนคิดว่าจะปลาหลุดครับนี่นะคะวันนี้เราจะพาโอเว่นจะพาเรามาตกปลาตะเพียนนี่ขั้นตอนการทำของโอเว่นนะคะก่อนจะนี่นะคะโอเว่นทำอะไรเสียบหัวอาหารนะคะแล้วก็เดินไปเตรียมน้ำมาไว้แล้วนะคะคงคิดว่าจะได้ปลาพอแล้วโอเว่นไม่ต้องใส่เยอะเรามาดูกันนะคะว่าโอเว่นจะได้ปลาเยอะไหมมาเลยโอเว่นเตรียมพร้อมแล้วดูกันเลยจ้าแทนนะคะเราก็จะโอเว่นบอกว่าโอเว่นบอกว่านี่คือเคล็ดลับหว่านหัวอาหารลงไปในน้ำก่อนนี่นะคะไม่อย่ารีบครับนี่นะคะไม่ได้ครับดูวิธีการตกปลาของโอเว่นนะคะนะคะปลาตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ครับนี่ค่ะเอาลงไว้นิดนึงนะครับโอ้อันนี้ผิดนะคะสงสัยปลาตัวเล็กมากินนะคะต้องหวานอีกรอบสองครับอย่าทำใหม่นะคะโอ้สิจำได้เลยฮะโอเว่นโอเว่นขั้นตอนของโอเว่นก็คือหวานหัวอาหารลงไปในน้ำค่ะหวานลงเลยครับโอเว่นต้องหาจังหวะนะคะโอเว่นบอกว่าต้องหาจังหวะก่อนโอเว่นมีคาถาอะไรในการหาปลาไหมไม่มีครับอ้าวไม่มีเหรอมีครับคาถาของโอเว่นคืออะไรไม่บอกครับเคล็ดลับโอเว่นบอกว่าไม่บอกเคล็ดลับในการตกปลาของโอเว่นนะคะอ้าวเริ่มได้ค่ะโอเว่นลงไปแล้วนะคะลงไปแล้วนะคะดูนะคะปลาจะกินเบ็ดโอเว่นไหมโอ้โหโอ้โหโอ้ย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 ปลาอย่างปลาอะไรเว่นปลาอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเว่นได้ปลาตัวใหญ่มากโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาดุกโอ้ยโอ้ยจับไปไงจับไปเว่นดึงกันไปโอ้ยโอ้ยโอเว่นได้ปลาตัวใหญ่มากโอ้ยยังไม่ถึงนาทีนะคะโอ้ยโอ้ยไปจ้อยโอ้ปลาหลุดเลยเว่น